เตาอบเซี่ยวมี่เครื่องละ 2,500 จะสู้เตาอบบาร์มูด้าเครื่องละ 15,000 ได้ไหมวันนี้เราเอา2ตัวนี้มาไฟกันให้ดูครับเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างนี่โอ้โหสวัสดีครับผมพี่หลามจิ๊กตัวไอทีสวัสดีครับผมบอกกระบอยครับวันนี้เรา2คนนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูมวยคู่ที่ทุกคนอยากจะดูมากที่สุดในช่วงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่ามันสู้กันได้ไหมระหว่างตัวแรกนะครับนี่คือเตาอบเซี่ยวมี่ชื่อเต็มๆมันชื่ออะไรนะเซี่ยวมี่มี่เจียสมาร์ทสตรีมโอเว่น12ลิตรครับเรียกเตาอบเซี่ยวมี่เหอะ ชื่อยาวเราสังเกตไหมผมพูดคำว่าเซี่ยวมี่ด้วยผมไม่พูดคำว่าเซี่ยวมี่ ถ้าเขาไม่ได้จ้างเราจะมี่ขึ้นมาทันที เราโรคจิตเราอยากจะพูดนะฮะเรียกง่ายๆว่าเตาอบเซี่ยวมี่กับตัวนี้ครับนี่คือยี่ห้อบาวูด้าโอ้โหนี่เตาอบราคาหมื่นกว่าเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยบาวูด้าตอนนี้ราคาถ้าขายในต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ 6,500 บาทโอ้ถ้าซื้อเมืองนอกนะ 6,000 บาทซึ่งเราไปซื้อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไปไม่ได้ถ้าเป็นคนหิ้วเอาเข้ามาขายก็จะประมาณหมื่นต้นหมื่นถึงหมื่นต้นๆครับผมถ้าเข้าห้างเลยอย่างตอนนี้ Power Buy มีประมาณ 15,000 โอ้ 15,000 เลยนะครับนี่เตาอบไฮโซหลายคนบอกหูย 10,000 กว่าบาทเลยไฮโซมันจะต้องแบบว่าอบขนมปังออกมาได้แบบเหมือนระดับเบเกอรี่แน่นอนนะฮะกับตัวนี้ครับเตาอบเซี่ยวมี่นะฮะรูปทรงนี่ไม่ได้ตั้งใจให้เหมือนจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่นิดเดียว เป็นแค่แรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆ ว่าเขาก็ไม่ได้นะเตาอบมันก็ทรงนี้มันจะให้เป็นทรงอื่นได้ไงถูกป่ะเป็นสามเหลี่ยมก็ไม่ได้มันจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้มันก็ต้องเป็นทรงนี้มันก็ต้องมีประตูเปิดนี้จะให้มาเปิดด้านหลังมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะเหมือนเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าซื้อที่เมืองจีนราคาแค่ประมาณเท่าไหร่ 1,300 1,300 บาทเองในเมืองไทยขายตอนนี้ก็ขายกันประมาณ 2,200 2,500 นี่หลายคนก็เริ่มซื้อมาแล้วนะฮะหลายคนบล็อกเกอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยซื้อมาทดลองกันใหญ่เลยทุกคนมาด้วยความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าอยากรู้ว่าไอ้เตาอบ 2,000 กว่าบาทเนี่ยมันจะสู้เตาอบหมื่นกว่าบาทได้ไหมหลายคนทำไปแล้วแล้วบางคนบอกสู้ได้แต่วันนี้นะครับล้ำหน้าโชว์เราจะเอา2ตัวนี้มาไฟกันทำอาหารเมนูเดียวกันพร้อมกันแล้ววัดกันให้เห็นจะไปเลย okay. เริ่มต้นจากเมนูแรกไปครับก่อนจะทำอาหารนะครับบกบอยเราต้องทำการเชื่อมต่อเน็ตให้กับเตาอบเซี่ยวมี่ก่อนใช่ครับอันนี้มันเตาอบอะไรครับเนี่ยทำไมต้องต่อเน็ตด้วยครับคือมาทำงานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนได้ด้วยก็คือในแอปไอ้มี่โฮมเนี่ยก็สามารถคอนโทรลมันได้ว่าจะใช้เมนูอะไรความร้อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราปรับตั้งจากในแอปในมือถือได้เลยตั้งค่าสั่งงานผ่านมือถือได้นี่มัน IoT ซะชัดโอ้โหคุณผู้ชมแล้วดูดิเครื่องแบบว่า 2,000 กว่าบาทมีหน้าจอดิจิตอลครับในขณะที่อันนี้หมื่นกว่าบาทไม่มีอะไรเลยอันนั้นหลอกล้วนครับแต่มีแบบให้เลือกเป็นโหมดมาได้แล้วเป็นโหมดสำเร็จรูปมาให้เลยแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยหมื่นกว่าบาทแพงก็แพงยังทำอะไรไม่ได้นี่ของเขาไฮโซมีหน้าจอดิจิตอลแต่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยคือคุณโยนวัตถุดิบเข้าไปเลยเดี๋ยวมันออกมาเป็นอาหารให้คุณเลยมันออโต้มากๆนะฮะมันเก่งมากๆอันเนี้ยที่ต้องตั้งค่าเพราะว่ามันต้องตั้งค่าละเอียดเลยเดี๋ยวรอดูเมนูแรกที่เราจะทำนะครับนั่นก็คือขนมปังปิ้งเนื่องจากเจ้าบาร์มูด้านะครับเครื่องอบเครื่องละหมื่นเครื่องนี้นะครับเขามีชื่อเสียงมากว่าเป็นเครื่องที่ทำขนมปังปิ้งได้อร่อยที่สุดในโลกทุกคนซื้อเจ้าเครื่องยี่ห้อนี้เพราะว่ามันทำขนมปังปิ้งได้สุดยอดมากๆกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ดูว่าเครื่องอบเซี่ยวมี่เครื่องนี้นะครับราคา 2,000 กว่าบาทจะสู้เครื่องละหมื่นได้หรือไม่นะครับตัวนี้นะอาจจะไม่เหมือนใครอาจจะกรอบในนุ่มนอกก็ได้ไม่แน่ลงมือเลยอาจารย์บอยเชิญครับไปใส่เลยอุ้ยจริงๆผมเอียงไปกับเครื่องนี้นะเพราะว่ามันดิจิตอลด้วยเป็น IoT ด้วย
2,000 กว่าบาทเองในขณะที่อันนี้นะ 10,000 กว่าบาททำอะไรไม่ได้เลย ทำได้แต่อาหารนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะอบเลยครับยังครับเปิดหน้าจอก่อนเปิดหน้าจอก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับใส่น้ำครับใส่น้ำเตาอบต้องใส่น้ำด้วยเหรอใช่ครับอันนี้คือความแตกต่างของเตาอบตัวนี้เลยใช่ครับมันไม่เหมือนในเตาอบทั่วไปที่เราซื้อ1,000กว่าบาทใช่ครับอันนั้นอบอย่างเดียวเลยอบอย่างเดียวอันนี้คือเขาจะมีระบบไอน้ำมาช่วยด้วยใช่ครับเราต้องใส่น้ำเข้าไป5มิลลิลิตร5ซีซีนะ1ฝาของเขาพอดีนะใส่เข้าไปปั๊บนี่เหยาะเข้าไปปั๊บโอ้โหรูใส่น้ำก็เล็กมากครับคุณผู้ชมน้ำก็จะเข้าไปอยู่ข้างล่างตรงรางข้างใต้ใช้น้ำแค่นี้เองใช่ครับโอ้โหน้อยมากๆเพื่อให้ที่ว่าเวลาอบเนี่ยมันจะได้มีไอ้น้ำขึ้นมาไอ้น้ำมันจะช่วยให้ข้างในขนมปังมันชุ่มชื้นใช่ครับแล้วก็คงความนุ่มอยู่ไม่งั้นมันก็จะกรอบทั่วแผ่นใช่ครับถูกไหมโอเคเข้าใจตัวนี้ต้องใส่ไหมใส่เหมือนกันครับแล้วตัวนี้ต้องตวง5ซีซีไหมเท่ากันเลยครับงั้นยืมฝาอันนี้นะมาตวงนะโอเคมาใส่นั่นเข้าไปผมเทน้ำลงไปนะครับแล้วก็ลงรูนี้เลยลงรูนี้โอ้โหรูใส่น้ำใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับคุณผู้ชมนี่นะฮะดูนะฮะนี่ฮะใหญ่กว่ากันเยอะเลยปั๊บเทลงไปใส่น้ำ5ซีซีเท่ากันปิดฝาทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดปิ้งขนมปังเหมือนกันเลยเป็นอัตโนมัติของตัวของ Xiaomi จะเป็นอยู่ที่3นาที30วินาทีส่วนของทางของ Bermuda เนี่ยก็มีให้เลือกเหมือนกันแล้วก็เลือกเวลาได้เองซึ่งของ Bermuda เนี่ยเขาจะมีบอกไว้ว่าก็ถ้าใช้ขนมปังเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 3.5 2นาทีครึ่งถึง3นาทีครึ่งส่วนอันนี้3นาทีครึ่งงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับอันนี้ผมเซตไว้แล้วนะฮะครับผมก็จะเริ่มเลยไปแล้วครับส่วนนี้ก็หมุนไปที่3นาทีครึ่งรอ3นาทีครึ่งเดี๋ยวมาดูขนมปังปิ้งกันครับจุดสังเกตแห่งความแตกต่างนะครับเราจะสังเกตว่าเครื่องอบของ Xiaomi เนี่ยไอ้น้ำจะน้อยกว่าเครื่องอบของ Bermuda นะครับดูนี่อันนี้ชุ่มฉ่ำเลยน่าจะเกิดความแตกต่างของขนมปังปิ้งแน่นอนกลิ่นเริ่มมาแล้วครับหอมมากโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้เสร็จพร้อมกันเลยนะมาดูได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมเอาของมี่ออกมาก่อนของมี่ออกมาก่อนโอ้โหนี่ๆคุณผู้ชมดูครับขนมปังปิ้งว้าวแล้วคราวนี้มาดูของบาร์มูด้าทีนี้มาดูของบาร์มูด้าครับบาร์มูด้านะครับออกมาโอ้สังเกตว่าอันนี้คือออกมาจากเตาของบาร์มูด้าอันนี้ออกมาจากเตาของ Xiaomi เตาของ Xiaomi นี่ยังมีความแรงของไฟที่ทำให้ขนมปังเนี่ยออกไปทางเกรียมนิดนึงนะทีนี้ลองชิมดูครับเริ่มขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอย่างแรกก่อนเลยว่าอันนี้คือของ Xiaomi นะครับขนมปังที่ปิ้งเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่อ๋อชุ่มชื้นเดี๋ยวแบ่งกันมาคนละครึ่งลองดูครับชิมคนละครึ่งจะเห็นว่าเนี่ยยังเป็นใหญ่ๆอย่างนี้อยู่เลยอ๋อยังมีเยื่อใหญ่อยู่มันถ้าทําขนมปังปิ้งธรรมดาเนี่ยมันจะข้างในจะกรอบแห้งเลยเออล้วนไปเลยอะไรเงี้ยใช่ได้เป็นผงไปเลยนี่ครับข้างในยังเป็นแบบเหนียวๆมีเยื่อใยอยู่ดึงๆอยู่ขอชิมกรอบนอกนุ่มในเฮ้ยมันเป็นเท็กเจอร์ที่เราไม่ค่อยเคยเจอกับขนมปังปิ้งทั่วไปไม่น่าเชื่อขนมปังเปล่าๆปิ้งเฉยๆไม่ได้ใส่อะไรเลยอร่อยอร่อยหรือหิวผมว่าพี่หิวมากกว่าจริงจังทั้งที่เพิ่งกินข้าวเช้ามานี่ยังไม่เที่ยงเลยคือข้างนอกคือคนที่ชอบขนมปังแบบนี้ด้วยความที่ว่าข้างนอกมันกรอบข้างในมันยังนุ่มที่จริงนุ่มกว่าตอนที่ยังไม่ปิ้งด้วยเพราะมันมีไอ้น้ำเข้าไปละมันเลยมีความชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วคราวนี้ขนมปังพวกนี้อยากทำอะไรต่อก็ได้จะไปทาแยมทาเนยลงช็อกโกแลตลงน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยหรือบางคนเนี่ยอยากจะปิ้งแล้วแบบทาเนยก่อนปิ้งก็ได้ก็ได้อีกฟิลลิ่งเหมือนกันเนยก็จะลงไปชุ่มอยู่ข้างในขนมปังมากกว่านี้อีกสำหรับคนชอบเนยชุ่มๆนะฮะคราวนี้จะมาดูบาร์มูด้าต้นตำรับนะฮะเหมือนกันมีข้างในยังชุ่มชื้นอยู่นะอันนี้ข้างในยังเป็นเยื่อใยอยู่ผมถามแค่นี้พี่รู้สึกมันต่างกันไหมอันนี้นุ่มกว่าอันนี้ข้างในนุ่มกว่าอันละหมื่นเนี่ยข้างในนุ่มกว่าเห็นแล้วข้างนอกเนี่ยกรอบแบบอันนี้กรอบแบบมีรสขมอ่ะคือมันเกรียมอ่ะมันเกรียมไปหนึ่งมันเกรียมมีรสขมอันนี้กรอบแบบไม่มีรสขมอ่ะกรอบแบบเฮ้ยนวลอ่ะฟังเสียงไหมฟังเสียงกรอบไหม นี่เรากำลังทำร้ายคนดูหรือเปล่าใครเปิดดูตอนดึกๆช่วยไม่ได้นะสมหน้ามันเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกล้าเคลมว่าเขาเป็นขนมปังที่อร่อยที่สุดคือกระบวนการอบของบาร์มูด้าเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนในการอบและการใช้ไอ้น้ำเนี่ยเป็นช่วงจังหวะและอุณหภูมิที่ใช้เนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิเดียวตลอดตอนแรกเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิต่ำก่อน
แล้วก็ค่อยๆเร่งขึ้นมาจนทั้งถึงจุดสุดท้ายเนี่ยค่อยอัดแรงสุดเพื่อให้ข้างนอกเกรียมโอเคเขาจะไม่อัดไอความร้อนสุดตั้งแต่ต้นความแตกอันอยู่ตรงนี้อันนี้คือความร้อนสม่ำเสมอเลย180องศาฉีดไอน้ำออกมาแล้วก็180องศาไปเรื่อยๆเลยอันนี้ช่วงแรกเท่าไหร่นะจะน้อยหน่อยครับแบบความร้อนไม่มากแล้วก็มีความร้อน3ระดับใช่นะมีน้อยกลางมากสุดท้ายก็อัดมากๆแต่แค่ไม่กี่วินาทีเพื่อให้แบบเกรียมเร็วที่สุดเออโหนี่อันนี้เขามีหลักการเขาจะเป็นแบบว่าอินเวอร์เตอร์หน่อยๆมันเลยออกมาแตกต่างกันนะฮะแต่ถามว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูว่า 2,002 กับ 10,001 ผมว่าอันเนี้ยได้ 80% ของตัวนี้เพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ต้องลงทุนถึง 10,001 แล้วคุณมาปิ้งขนมปังอย่างเดียวคุณได้ฟิลอารมณ์ 80% ของตัวนี้นะสู้ได้สู้ได้อันดับแรกสู้ได้อันเนี้ยกรอบนอกนุ่มในอันเนี้ยเกรียมนอกเกือบนุ่มข้างใน ถ้าผมลองใช้ไอ้ตัวนี้จริงๆเนี่ยไอ้ตัวออโต้เขามา3นาทีครึ่งอ่ะผมมันเยอะไปปรับให้เหลือ3นาทีเราต้องคัสตอมลงหน่อยต้องลดลงมาเลยทั้ง3นาทีใช่ครับนะแล้วข้างนอกก็จะเกรียมน้อยกว่านี้ใช่ครับข้างในก็จะนุ่มกว่านี้ใช่ครับต้องปรับช่วยนิดนึงปรับนิดนึงโอเคทีนี้เรายังเหลือขนมปังอีก2แผ่นเรื่องของเรื่องก็คือนอกจากความนุ่มและความกรอบหลังจากที่ทำเสร็จใหม่ๆแล้วออกจากเตาปุ๊บกินเลยมันยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าบาร์มูด้าเนี่ยเป็นขนมปังที่ทำเสร็จแล้วทิ้งไว้10นาทียังอร่อยอยู่เลยเราถึงปิ้ง2แผ่นแล้วเดี๋ยว2แผ่นเนี้ยเราจะทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมอีกทีนึงว่าแผ่นไหนยังอร่อยอยู่แผ่นไหนต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวไปทำเมนูอื่นก่อนครับเมนูที่2ครับนั่นก็คือครัวซองนั่นเองนะครับ uh-huh. เราจะทำการใช้เตาอบ2ตัวนี้นะครับในการอุ่นครัวซองช่วงนี้กำลังฮิตเนาะคนซื้อครัวซองมาทานเห็นที่นู่นที่นี่อร่อยไปซื้อกลับมาบ้านนะครับซื้อจากเบเกอรี่มาถ้าทานเลยใหม่ๆเนี่ยสดๆร้อนๆอร่อยแต่พอซื้อมาถึงบ้านปุ๊บไม่อร่อยละเราต้องอุ่น ซึ่งปัญหาของทุกคนที่อุ่นครัวซองแล้วใช้ไมโครเวฟอุ่นคือมันจะป้อแป้ไปเลยมันจะเหี่ยวไปเลย ความกรอบจะหายแล้วมันก็จะสลดลงแล้วมันจะกลายเป็นขนมปังเหนียวๆก้อนนึงซึ่งไม่อร่อยเลยซึ่งทุเรศมาก ไม่ไหวจะกินต้องใช้เตาแบบนี้ฮะในการทำอุ่นครัวซองส่วนใหญ่คนซื้อมาก็ซื้อมาเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยกินไม่หมดซื้อเก็บตู้เย็นค้างคืนยิ่งต้องอุ่นใหญ่เลยนะเพราะว่าครัวซองนี้ต้องกินตอนร้อนๆแล้วต้องอุ่นให้มันเขากรอบนอกนุ่มในความชุ่มฉ่ำของเนื้อข้างในยังอยู่เราก็เลยไปหาครัวซองมานะครับอันนี้ทิ้งไว้ค้างคืนเลยนะครับเพื่อให้สมกับที่เราจะมาทดสอบจริงๆผมทิ้งไว้ค้างคืน7วันเลยฮะ น่าจะลาขึ้นหมดแล้วเนี่ยไม่น่าจะกินได้เอาคืนเดียวพอเอาคืนเดียวพอเราจะทำการอุ่นเลยมาเลยครับได้ครับอาจารย์บอยเชิญครับอุ่นเลยครับช่วงระหว่างนี้เราก็จะมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆอาจารย์บอยรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าครัวซองขนมปังแบบนี้ทำไมครับมันไม่ได้มาจากฝรั่งเศสนะครัวซองเนี่ยมาจากประเทศไทยนี่แหละครับเหรอครับคือแม่ครัวคนที่เขาคิดค้นครัวซองนี้ได้เมื่อประมาณ58ปีที่แล้วตอนที่เขาคิดขนมปังสูตรนี้ขึ้นมาได้นะครับเขาเปิดเพลงอยู่ในครัวแล้วพอคิดสำเร็จทำออกมาปุ๊บอร่อยมากครับเจ้านายถามเจ้าหมื่นเจ้ากรมหมื่นอะไรสักอย่างมาถามว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรครัวซองค่ะกำลังเปิดเพลงอยู่ผมว่าไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ละเออแล้วตอนหลังๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ชอบนะเพราะเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยนะฮะใส่ชุดคอซองนะฮะแล้วก็กินครัวซองไม่ได้สาระอีกเช่นเคยนะครับผมยิบไปดูผมยิบไปดูครัวซองเนี่ยถ้าทิ้งไว้ข้างคืนนะครับแตะเข้าไปเนี่ยกดลงไปเนี่ยจะไม่มีความกรอบเหลือละนี่ถ้าเข้าไมโครเวฟนะเลิกไม่ต้องกินอันนี้ก็ยังใช้น้ำเหมือนกันครับเอาไอ้น้ำมาช่วยเหมือนกันเหมือนเดิมใส่น้ำลงไป5ซีซีนี่นะครับถ้าของบาร์มูด้าเนี่ยมีเป็นโหมดสำเร็จรูปมาให้เลยครับถ้าดูดีๆก็คือนี่ครับมันจะมีตัวโหมดครัวซองให้เลยเฮ้ยนี่ไงบนตัวเครื่องเนี่ยมีเมนูครัวซองมาเลย 3-4 นาทีถ้าแช่เย็นมาก็บวกไปอีก2นาทีถ้าเกิดแช่แข็งแต่คราวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่มีโหมดครัวซองแต่ตัวนี้เราสามารถมานวดเองได้อ๋อคัสตอมใช่ไหมคัสตอมตัวอุณหภูมิเองได้ซึ่งอันนี้ที่ผมลองใช้มาเนี่ยอุ่นครัวซองเนี่ยไม่ต้องไฟแรงมากเพราะมันสุกมาอยู่แล้วความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเลือกประมาณสัก160องศาแล้วก็เดี๋ยวใช้เวลาเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่สักประมาณ3นาที3นาที4นาทีใกล้เคียงกับตัวนี้มานวดจะมานวดที่เครื่องเลยก็ได้แต่ถ้าอยากสะดวกใช้แอปสั่งผ่านแอปนี่ไฮโซ
2,000 กว่าบาทมีความเป็น IoT ผมมาเนี่ยตอนนี้โหมดโทรสเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่180 3นาทีครึ่งลดลงหน่อยเหลือ160โทรสเขาไม่ให้ลงเขาโทรสให้เหลือแค่170อ่าได้ผมเหลือ170ก็ได้แล้วก็เวลาผมเหลือ3นาทีโอเคแล้วมันจะไม่นั่นใช่ไหมก็อาจจะได้เตรียมนอกนุ่มในอีกแล้วแล้วผมก็เลือกใช้ตัว Steam Modularizing ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะสั่งงานไอ้เหี้ยสั่งงานผ่านมือถือทำงานแล้วครับเนี่ยเอาตัวนี้กดตามเลยครับอันนี้ก็3นาทีนะฮะอันนี้ต้องเป็นระบบอัตโนมืออันนี้อัตโนมัติเนี่ยแล้วก็จะมีเวลาขึ้นที่แอปอ๋อแต่ตอนนี้แล้วเสร็จเขาร้องเตือนที่แอปไหมมี notification ขึ้นมาด้วยครับเฮ้ย 2,000 กว่าบาทดีกว่าเยอะเลยคุณไปนั่งทำอยู่ในห้องรับแขกก็ได้ไปดูหนังดีทีวีสุดหนึ่งก็เด้งขึ้นมาไปดู Netflix นะดูจบสักตอนหนึ่งกลับมาเหี่ยวเท่าเดิมนะ 30 นาทีในระหว่างที่เปิดเครื่องอบเนี่ยเขาก็จะมีเสียงของเขานะกุ๊กกุ๊กกิ๊กมันเป็นเสียงอะไรอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นทัมมิ่งเขาครับแต่เนี้ยคือไอ้ตัวเตาอบอะครับอันเนี้ยความร้อนอะมันจะไม่ถูกปล่อยมาตลอดเวลามันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆปล่อยมาสัก10วิ15วิแล้วก็ปล่อยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นระบบดิจิตอลคือพยายามคุมอุณหภูมิให้อยู่เท่านี้ถูกกับมันเร่งไฟมาเนี้ยอุณหภูมิจะเกินปุ๊บมันก็หยุดให้อุณหภูมิมันลงมาปุ๊บก็ดันกลับขึ้นไปใหม่อ๋อไม่น่ามันจะมีเสียงแบบนานๆทีนี้ดังกึ๊กอันนี้ดังตุ้งเนี่ยฮะดังจะเป็นช่วงอันนี้ดังตุ้งกึ๊กตุ้งกำลังคุยกันอยู่โอ้โหเป็นมโหรีปีพาดเลยทีเดียวเตาอย่างเงี้ยมันเราเลือกอุณหภูมิได้แบบหลัก1องศาเซลเซียสเลยคือปรับอยากได้172ก็เลือก1องศาอันนั้นทำอาหารอะไรไม่ทราบ1องศาแล้วจะทำไปทำไมแช่เย็นแล้ว1องศาเนี่ยแต่คือเขาพอความเป็นดิจิตอลแล้วมันสามารถคุมได้หลักอย่างนั้นเลยก็คือความแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคใกล้เสร็จแล้วครับรอดูครับเดี๋ยวเขาดังตึ้งเตือนปุ๊บเราก็จะได้โอ้มาแล้วมาเสร็จแล้วนะไปดูของ Xiaomi ก่อนนะฮะมาครับฟ้าโอ้โหคุณผู้ชมควันขโมงเลยเนี่ยกินมาเลยนี่บาร์มูด้าก็เสร็จแล้วโทษนะอันนี้ครัวซองช็อกโกแลตหรือเปล่าครับครัวซองช็อกโกแลตหรือเปล่าครับมีความเค็มนิดนึงนะฮะทำไมดำอย่างเงี้ยก็เนี่ยจะได้ยินของเสียงกรอบๆขึ้นมากรอบจริงครับกรอบจริงคุณผู้ชมฟังเสียงดังปุ๊กๆเลยกรอบจริงส่วนนี้ของทางบามูด้านะฮะสียังดูสวยอยู่อาจารย์บอยไม่ได้แกล้งเสี่ยวมี่ใช่ไหมฮะไม่ได้แกล้งครับ ผมช่วยเต็มที่แล้วผมใช้เพราะถ้าเกิดผมใช้โหมดทอสเตอร์เนี่ยเกียมไปแล้วเพราะแรงไฟแรงกว่านี้แล้วก็เวลานานกว่านี้เราไม่ควรจะเปิดไฟที่170มันแรงไปนิดนึงครัวซองที่คุณจะอุ่นเนี่ยมันกลายเป็นครัวซองไม่แต่คราวนี้พออุ่นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไงครัวซองแบบว่าเราเวลาโดนมือมันต้องแตกเป็นผุยผงที่อยากรสช็อกโกแลตหรือว่าทั้งคู่แหละลองทั้งคู่เนี่ยแล้วข้างในก็ยังคุณผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าข้างในก็ยังข้างในยังเป็นนุ่มๆอยู่เนี่ยจะชุ่มๆอยู่ฮะแต่ข้างนอกก็จะเกาะขมมันไหม้อ่ะมันเลยขมอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจดาแต่อร่อยนะแต่ข้างในนี้คือแบบว่าเป็นใยๆเลยเป็นเยื่อใยยังชุ่มเนยอยู่ชุ่มเนยนี่ถ้าลดไฟลงนะเจ๋งเลยอันนี้ต้องบอกนะเราไม่ได้แกล้งนะเราไม่ได้พยายามทำให้เครื่องเจียวมี่เนี่ยที่มันราคาถูกกว่าให้มันดูแย่ไม่ใช่แต่เนื่องจากมันเมนูมันต้องคัสตอมเองเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่มีโหมดมีโหมดขวดซองมาให้คุณผู้ชมนึกภาพดูไอ้บาร์มูด้าเนี่ยคือหมุนแค่เวลาแล้วเดี๋ยวมันไปเองไม่ต้องตั้งความร้อนอะไรพอเขาเซตโปรแกรมการทำงานของมันไปแล้วว่าอันเนี้ยขวดซองนะมันต้องประมาณหรือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการจะทำให้ขวดซองอ่ะมันกลับมาอร่อยอีกรอบนึงเนี่ยมันต้องใช้ไฟเท่าไหนเวลประมาณระยะเวลาเท่าไหร่ใช้ไอ้น้ำมันรู้ได้ไงก็เขาลองผิดลองถูกมาจนทั้งได้ฟอร์มูลาในการทำเครื่องคือไม่ว่าคุณจะทำขนมปังชนิดไหนเวลาแต่ละนาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันจะมีสูตรของการให้ความร้อนอยู่คือมีคนพูดอ่ะว่าบาร์มูด้าไม่ได้ขายเตาอบขายประสบการณ์การกินขนมปังที่อร่อยที่สุดโคตรคมอ่ะทำให้ขายได้หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนี่คือเราไปช่วยแชร์ค่าประสบการณ์เขาเพราะว่าเขาทดลองมาไม่รู้กี่ร้อยสูตรแล้วใช่ครับเขาทำมากี่ร้อยโปรโตไทป์แล้วนะประมาณ 2,000 ครับ 2,000 โปรโตไทป์เรามาซื้ออันที่ 2,001 เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาออกอันเก่าๆด้วยลำเอียงนิดนึงนะผมทดสอบเสี่ยวมี่ก่อนเพราะว่ายังกรอบๆอยู่เลยอันนี้ทิ้งไว้เมื่อกี้นะคุยกันจะ1นาทีอยู่แล้วอาจารย์บอยคนละครึ่งนะให้ดูไส้ของตัวครัวซองครัวซองนะฮะ
ยังมันๆยังอะไรอย่างงี้หมดเลยฮะเนี่ยยังมีน้ำมันเยิ้มๆติดมืออยู่นะฮะหืออันนี้ เหมือนเวลาไปที่เบเกอรี่อ่ะแล้วเขาทำออกมาใหม่ๆอ่ะเราได้กินเลยอ่ะแบบนี้เลยอร่อยเหมือนออกจากเตาใหม่ๆโอ้นี่ขนาดครัวซองค้างคืนมาแล้วนะอื้อหือครับเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงชอบบาบูด้ากันมากถ้าคนชอบกินเบเกอรี่อะไรพวกนี้เขาซื้อมาเก็บไว้ 2-3 วันอะไรเงี้ยแช่เย็นไว้มาอุ่นกินทุกเช้าอะไรเงี้ยเขาได้ความรู้สึกอร่อยเหมือนกับที่กินออกจากเบเกอรี่เลยสรุปนะครับถ้าเป็นครัวซองอุ่นเซี่ยวมี่ต้องควบคุมอุณหภูมิดีๆและเวลาดีๆมากๆถ้าคุณจะทำให้มันออกมาได้ดีแต่ถ้าคุณประมาทนิดเดียวเนี่ยตัวเลขเนี่ยเมื่อกี้เราตั้งใจจะ160แล้วไอ้ตั้งไม่ได้เป็น170ต่างกันแค่10องศามีผลถึงขั้นเป็นครัวซองช็อกโกแลตได้แล้วก็จะเหลือ2อันเอาไว้ทิ้งไว้อีกสักประมาณ10นาทีแล้วค่อยมาทดสอบดูว่าเป็นยังไงอันไหนยังอยู่ในสภาพที่ดีกว่ากันมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีความคิดว่าจะซื้อเครื่องอบขนมปังแบบ2รุ่นนี้ไปใช้ในธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นร้านกาแฟร้านขายขนมปังปิ้งต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้า2เครื่องนี้มันทำงานแบบต่อเนื่องไม่ได้นะใช้งานแบบว่าอบครั้งนึงเสร็จปุ๊บคุณเอาขนมปังออกฟับแล้วคุณเอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วเทน้ำอบต่อไม่ได้เพราะทันทีที่คุณเติมน้ำลงไป 5cc น้ำมันจะไหลลงไปในรางซึ่งรางเหล็กนั้นยังร้อนอยู่มันจะเกิดอาการสู้ขึ้นมาทันทีไม่ใช่มันสู้กับเรานะคือมันดังสู้เพราะว่ามันโดนมันเหล็กมันร้อนใช่เพราะเหล็กมันยังไม่คลายความร้อนเดิมเหล็กมันยังคลายความร้อนไม่จบอ่ะแล้วมันก็จะเทลงไปน้ำมันก็ระเหิดเลยใช่แต่ระบบไอ้นั้นก็ทำงานไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องพักเครื่องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วถึงให้มันเย็นลงก่อนแล้วถึงจะทำงานต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปทำขายคุณต้องมีหลายๆเครื่องใช่เพราะเครื่องเดียวไม่ทันแล้วลองนึกดูไอ้นี่สมมติร้านนึงต้องมีสัก5เครื่องบาร์มูด้าล่อเข้าไป 50,000 แต่ถ้าเป็นตัวนี้แต่เป็นตัวนี้โอ้โห5เครื่องหมื่นเดียว แต่ว่าตัวนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยต้องเก่งจริงๆอ่ะถึงจะทำออกมาได้เท่าใกล้เคียงกับตัวนี้คือตัวนี้มันดีอย่างเดียวคือมันสำเร็จรูปหมดทุกอย่างเลยใช่ลำหูลำตาครับโยนเข้าไปลูกเด็กเล็กแดงโยนอาหารเข้าไปในนี้ปิดฝาหมุนเวลาฟับปุ๊บถึงเวลามันดังตึ้งเอาไปกินสมบูรณ์แบบเขาแพงกว่าก็เพราะตรงนี้แหละครับส่วนตัวนี้มาถูกกว่าก็ต้องอาศัยปรับแต่งกันหน่อยต้องอาศัยการฝึกฝนหน่อยหาสูตรให้เจอหาเป็นเสมือนมวยวัดนะมวยวัดนะต้องแบบว่าต้องสู้หน่อยต้องไต่เต้าขึ้นไปนิดนึงเพื่อที่จะสู้เขาทีนี้เรามาลองเมนู2เมนูนี้นะครับที่แบบว่าทิ้งไว้แล้วประมาณ10นาทีเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอันนี้เป็นขนมปังปิ้งจากเครื่องเซี่ยวมี่อันนี้เป็นขนมปังปิ้งจากบาร์มูด้านะครับอาจารย์บอยเรามาแบ่งกันคนละครึ่งแล้วเราเย็นทั้งคู่แล้วเย็นเฉียบเลยเรามาฉีกแบ่งกันคนละครึ่งแล้วเราชิมกันดูนะฮะจริงๆไม่ต้องถึงครึ่งก็ได้เพราะว่าพี่มาตากล้องเราอยากกินแล้ว ผมชิมเซี่ยวมี่ก่อนไส้ในมันก็ความนุ่มมันกลายเป็นความเหนียวละผ่านไป10นาทีความกรอบด้านนอกก็สูญสลายหายไปละแล้วเนี่ยอันนี้เป็นไงตัวนี้จริงๆก็ชืดลงแล้วความกรอบเนี่ยยังกรอบอยู่ผมรู้สึกว่ายังกรอบอยู่แต่อาจจะไม่ได้กรอบมากเหมือนตอนแรกละผมลองแต่ผมยังเคี้ยวอันนี้ไม่หมดแต่จริงๆสุดท้ายครับขนมปังเราควรกินดีที่อบบาร์มูด้าความกรอบข้างนอกยังหลงเหลือเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าคือคงความกรอบไม่ได้ส่วนข้างในเนี่ยความนุ่มที่มันจะกลายเป็นความเหนียวอ่ะมันยังนุ่มอยู่นะยังไม่เหนียวมากมันยังนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอมอมอยู่เฮ้ยอันนี้อยู่นานกว่านานกว่าก็จะแตกต่างกันนิดนึงของแพงมันต้องดีกว่าต่อไปครัวซองปุ่นมาแล้วประมาณ10นาทีไม่ต้องครึ่งก็ได้ครับผมอันนี้เดียวผมยังกรอบอยู่ทั้งคู่โอ้ยกรอบทั้งคู่เลยกรอบกรอบผมว่าไม่ค่อยต่างใกล้เคียงของเดิมใกล้เคียงของเดิมใกล้เคียงของเดิมอันนี้ยังดีอยู่ปะดีอยู่ครับยังเนยๆแล้วก็กรอบหอมๆเหมือนเดิมครัวซองไม่ต่างครับคุณอุ่นปุ๊บผ่านไปสัก10นาทีครึ่งชั่วโมงคุณยังมากินได้อยู่สมาชิกในบ้านลงมากินยังรู้สึกดีอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าตัวนี้ทำได้เท่ากันอ่ะนอกจากนี้แล้วเตาอบแบบนี้ครับอาจารย์บอยทำอะไรได้บ้างครับนอกจากอบขนมปังปิ้งอบอุ่นครัวซองอะไรเงี้ยมันก็คือเตาอบปกติเลยครับ โดยที่อุณหภูมิเนี่ยตัวนี้มันสามารถเซตได้ตั้งแต่ที่100ถึง250องศาเซลเซียสแล้วก็ตั้งเวลาได้ถึง30นาทีแปลว่าคือคุณทำเมนูอะไรก็ได้ที่ใช้เตาอบที่ใช้ความร้อนพวกเค้กก้อนเล็กๆได้ได้ทำเค้กพิซซ่าได้พิซซ่าได้ด้วยพิซซ่าบางอันที่แบบสำเร็จรูปมาอย่างเงี้ยเกิดมาอบเลยเงี้ยตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะพิซซ่าที่แบบทำถาดมาเรียบร้อยหรือพิซซ่าบางอะไรเงี้ยไซส์เล็กๆโยนเข้ามาในนี้ปุ๊บได้หรือว่าจะเป็นไส้กรอกก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบอาหารอย่างของตัวของเซี่ยวมี่เนี่ยเขาก็จะมีอย่างนึงโหมดแบบอบกุ้งโอ้โหทอดน่องไก่ไอ้เหี้ยอยากกินน้องไก่นีออรีนอะไรเงี้ยก็ใส่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะมันคือเตาอบครับเหรอใช่ครับนี่ผมมีครัวซองดิบ
ที่ยังไม่อบที่ยังไม่อบบางทีคนอาจจะไม่รู้ว่าโคซอมดิบจริงๆหน้าตาเป็นอย่างนี้เคยเห็นว่าเหมือนหอยสังตัวเล็กๆเล็กๆตัวแค่นี้เดี๋ยวทำให้ดูว่าเครื่องนี้ก็อบตั้งแต่ดิบๆเลยก็ได้แล้วออกมาหูเป็นแบบเบเกอรี่เลยแบบเดียวกันเลยเราลองเอาครัวซองดิบแล้วลองใส่เตาอบนี้ดูแล้วก็เปิดในเน็ตความร้อน180องศาเวลา20นาทีแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้ใส่ไปแค่กี่นาทีเองตอนนี้17ครับ17นาทีเปิดมาดูสิอาจารย์บอยเปิดมาเป็นไงครับคุณผู้ชมนี่คือครัวซองเนื้อเราออกมาได้หนูไม่ได้ตั้งใจดำหนูไม่ได้ตั้งใจดำลืมคิดไปว่าเวลาเห็นที่เบเกอรี่เขาทำครัวซองอ่ะเขาจะต้องเอาแกลงชุบไข่แดงเนาะมาทาแล้วก็อบไปเรื่อยๆอบแล้วก็เอาออกมาทาอบนี่เราใส่เข้าไปรวดเดียวเลย10กว่านาทีออกมาเนี่ยเนยยังไหม้อ่ะเนยที่ทาอยู่เนยทาทำไม่เป็นสรุปจะไม่เป็นพยายามทำกันเองนะขอโทษด้วยบทสรุปนะครับระหว่างเตาอบ Xiaomi กับเตาอบ Bermuda ราคาต่างกัน5เท่าถามว่าตัวนี้สู้ได้ไหมนะครับจริงๆตัวนี้ฟอร์มดีนะคือโอ้โหหน้าจอดิจิตอลอันนี้ก็ชนะได้ใจแล้วละสั่งผ่านแอปได้มีระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซตเวลาอะไรงี้ได้หมดเลยตั้งค่าตั้งอะไรต่างๆแล้วก็กดปุ๊บมันก็ทำงานเลยสั่งผ่านเน็ตได้อันนี้ถือว่าดีเพียงแต่ว่าเนื่องจากที่เขาแบบความร้อนไม่สามารถแปรผันได้นะอันนี้มันล้ำลึกกว่าไอ้ตัวเนี้ยบาร์มูด้ามันล้ำลึกกว่าแล้วก็เหมือนกันระบบไอ้น้ำมันน้อยกว่าผมว่ามันที่มันนุ่มน้อยกว่ามันเป็นเพราะไอ้น้ำมันไม่ทั่วถึงเป็นไปได้พอเกิดเนี่ยเรามาตั้งคู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้น้ำฝั่งนี้มันเยอะมากอันนี้ขึ้นบนกระจกนะเป็นฝ้าเลยโอ้โหแต่เนี้ยจะขึ้นน้อยมากอันนี้มาแวบนึงแล้วก็หายไปสมมติผมคิดเองถ้าเราดัดแปลงเราช่วยเขาหน่อยได้ไหมแทนที่จะเติมน้ำ 5cc เงี้ยเราใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยหรือระหว่างทางเราใส่ไปอีกสัก 2-3cc ได้ไหมผมว่าก็ไม่น่าจะได้ไม่ดีขึ้นเหรอเพราะน้ำเยอะขึ้นก็ต้องใช้เวลาในการทำให้มันเดือดนานขึ้นอีกอ้าวเหรอได้ครับอ้าวจะไปรบกวนอีกเดี๋ยวกลายเป็นว่าขนมปังก็ไม่สุกคราวนี้ชุ่มแฉะกันไปเลยจริงคืออันเนี้ยตัวเนี้ยมันอาจจะดีอย่างนึงสำหรับคนที่อยากจะมานวดอยากจะลองแบบทำเองเลยอ่ะฉันลองอยากความร้อนเท่านี้เป็นคนทำขนมเก่งๆเลยนะรู้เรื่องเตาอบรู้กันปริมาณไฟดีเงี้ยตัวเนี้ยจะอยู่ในมือคนเก่งๆเพราะว่าถ้าเกิดเตาอบในตลาดที่ราคาประมาณขนาดนี้เนี่ยมันปรับขนาดนี้ไม่ได้ใช่อันนี้ถ้าเทียบกับเตาอบทั่วไปที่ไม่มีระบบไอ้น้ำไอ้นี่ก็ชนะเลิศแล้วแล้วถ้าเทียบในระดับราคาเดียวกันตัวนี้ก็ถือว่าเก่งเลยส่วนตัวนี้เขาเก่งของเขาอยู่แล้วนะครับดีเลิศประเสริฐศรีอยู่แล้ว yeah. แล้วก็ระบบอัตโนมัติมากๆกับราคาของเขาก็คือสมราคาอร่อยที่สุดในโลกก็สมราคาคุยทำได้จริงๆถือว่าดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วน่าจะตัดสินใจได้ละว่าคุณผู้ชมอยากจะลงทุนในระดับไหนจริงๆคือถ้าทุนทรัพย์ไม่ถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยคือผมเข้าใจนะว่าคนจะซื้อเตาอบราคาหมื่นกว่าบาทได้เนี่ยมันก็ต้องระดับนึงอะต้องคิดแล้วคิดอีกมันต้องกั้นใจอึกเลยอะนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยมันก็ราคาเอื้อมถึงบวกกับฝีมือนิดหน่อยนะใส่ฝีมือเข้าไปใส่ความละเอียดอ่อนเข้าไปคุณก็ทำงานออกมาดีๆเข้ากับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็รอดูอาจจะมีอัปเดตอะไรได้เพราะตัวนี้มันทำงานออนไลน์ทำงานคู่กับแอดอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีเฟิร์มแวร์อะไรใหม่ๆอันนั้นคนหน้ามีเป็นสูตรอาหารดาวน์โหลดลงมาปึ๊บปึ๊บกดฟับปึ๊บนี่ใช้ได้เลยแล้วมีข้อให้ติ๊กถูกด้วยนะว่าครัวซองไม่เอาช็อกโกแลต แล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงว่าตอนนี้เนี่ยตัวนี้ยังไม่มี global version นะครับเมนูจีนล้วนเมนูจีนล้วนนะครับแล้วก็เวลาต่อแอปเนี่ยต้องใช้เป็น China Mainline ว้าวต้องย้ายสตอร์ไป China ใช่ครับ ก็คือถ้าใครมีมี่ของไทยก็ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับก็เอาใจช่วยรอดูว่ามี global version เข้าไทยเมื่อไหร่ตอนนี้บกบอยของเรากำลังไปบิ้วทางฝ่ายการตลาดฝ่าย PR ของ Xiaomi อยู่บอกเอามาขายเถอะทำเป็น Global Version จริงเพราะตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะไม่บูมมากนะแต่ตอนนั้นพอทำข่าวไปแบบคนดูเยอะมากแล้วคนอยากได้เยอะมากคือถ้าสมมติที่เมืองจีน 1,300 มาเป็นเวอร์ชันถูกต้องนำเข้าโดย Mi Thailand เนี่ยเหลือสัก 1,990 นี่ผมว่าระเบิดตลาดแตกเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเปรียบเทียบในครั้งนี้เที่ยงนี้กินอะไรก็ขนมปังครับไม่แมวแล้วกินอย่างอื่นบ้างเถอะโอ้โหกินขนมปังเป็นไรแพ้แล้วพอแล้ว